กราบสวัสดีครับผมต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่วิดีโอนี้ผมไม่เคยเริ่มบล็อกเช้าขนาดนี้มาก่อนตีห้าห้านาทีผมก็กำลังจะขับรถไปต่างจังหวัดครับนครสวรรค์แต่ว่าไม่ถึงนครสวรรค์นะช่องแคตามที่เพื่อนผมบอกปะ I love the night time because it rains every day I know you're not fine 6:43 แวะมาที่ปั๊มบางจากขับมาไม่ถึงครึ่งทางครับเพิ่งขับมาแบบครึ่งชั่วโมงลมบอกลืมเอากระเป๋าตังมาคือแบบลมมึงเล่นมุกใช่ไหมลมลืมเอากระเป๋าตังมาเนี่ยมุกพี่อะไรของจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คือมาเอามาทริปด้วยกัน2วัน1คืน2วันเนี่ยแล้วลืมเอากระเป๋าตังมาคือมันเป็นไปไม่ได้เค้บอกว่าจะถึงแมคโครหรือที่อะไรก็แวะคุยกันอยู่ครับแล้วเดี๋ยวจอกเดินทาง 7:21 นาทีมาแวะที่ตลาดกลางภารกิจซื้อกุ้งครับพี่ปัญญาคงชอบแน่เพราะว่ากุ้งเยอะมากเลยปัญญาเหรอวะนี่ร้านกุ้งเหรอปัญญานี่รุ่นกันสายแน่ครับผมตลาดอันนี้เปิดเช้าครับก็เดี๋ยวมาหาว่าจะซื้อกุ้งร้านไหนได้กุ้งกับหอยหวานเรียบร้อยซื้อเหรอฮะซื้อเหรอพูดแบบซื้อเหรอมันคงไม่ใช่ช่องผมถ้าสมมติผมไม่ได้แพ็คอาหารมาเองอันนี้ก็เป็นปลาดอลลี่กับบะหมี่หยกอยู่ข้างใต้ครับตอนนี้เพื่อนก็ซื้อพวกเนื้อหมูไก่อยู่ในแมคโครผมก็กินข้าวรอเขาเรากำลังขับไปที่น้ำตกทรัพย์สมบูรณ์เมื่อกี้ผมเห็นป้ายด้วยครับว่าข้างหน้าเป็นอำเภอวิเชียรบุรีก็คือไก่ย่างที่เรากินกันมันมาจากตรงนี้ไงในภาคเหนือโอเคเดี๋ยวอีก15นาทีจะถึงเดี๋ยวไปเจอกันที่น้ำตกเป็นสถิติใหม่ในการขับรถไกลของผมครับก็มาถึงละสวนลุคชาติไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ถามเขาเรียบร้อยแล้วคือวันนี้เล่นได้ครับมีน้ำตกไม่ลึกด้วยไม่อันตรายที่มาวันนี้ผมมาเที่ยวกับเพื่อนลมแล้วก็เพื่อนเขาแล้วเขาก็ถ่ายรายการด้วยครับชื่อว่าไปเปล่าเขาถ่ายไปแล้ว1เอพิโซดแต่ว่ายังไม่ได้ลงครับอันนี้ก็จะเป็นเอพิโซดที่2ตอนนี้ก็กำลังเซตอัพของอยู่ครับผมถ่ายกดตัวไหนนี่นะแอบมากินกันไม่ชวนเลยลมเอามึงทำให้กูวะเอาแล้วต้มยำไหมของมึงอ่ะโอเคเยี่ยมเลยทางไปน้ำตกเราก็ต้องเดินลุยป่าเข้ามาผมบอกเลยครับว่าลมมันต้องล้มแน่ๆฐานกูดีไม่ใช่แพทไอ้สัตว์อ๋อใช่ถ้าแพทเนี่ยสมดุลเขาจะไม่ดีไงล้มง่ายใช่ลมฐานเขายังพอโอเคอยู่ไม่ใช่ขารีบเฮ้ยจุดนะกับดินมันของแรงกว่าถึงน้ำตกแล้วเว้ยแก้น้ำกันหน่อยดีกว่าไอ้ลมมันสนใจที่ไหนอ่ะมันมีทั้งหมดกี่ชั้นครับ3ชั้นเฮ้ยถ่ายเปิดตรงนี้ก่อนมั้ยมีทั้งหมด3ชั้นขึ้นมาถึงชั้น1เปิดอย่างนี้เลยเกมน้ำตกก็สวยละเครื่อง Stairmaster ที่ยิมไม่มีเราก็ต้องอาศัยความชันของเขาขึ้นไปเรื่อยๆคาร์ดิโอ for the day เดินขึ้นมาจะถึงชั้น3แล้วเพิ่งเห็นลืมเอาน้ำมากันแบบ10คนไม่มีน้ำสักคนเลยลมคิดได้ไงเนี่ยเดินทางไกลไม่เอาน้ำมามันหนักไงอ๋อกินน้ำนี่ก็ได้มันหนักก็เลยคืนเข้าไปน้ำอ่ะพอมาเต็มขวดมันอ่ะพอมันแดกแล้วมันก็รายการออกกำลังกายไงอ๋อต้องเทรนตัวเอง Mission complete มาแบบสุดจริงๆละต้องเดินอีกหน่อยนะตรงนั้นเขียนอยู่ว่าเขตอันตรายป่าเปลี่ยวอันนี้ก็รู้สึกอยู่ประมาณชั้น4นะเพราะเห็นเขาบอกว่าชั้น5มันไกลกว่านี้เยอะมากโอ้ยเหี้ยเออดูว่าหินนะเออไอ้สัสแอ่งนั้นแอ่งนั้นคือแอ่งนั้นแม่งคิดว่าหินอ่ะเย็ดดีแม่งไม่ลึกกันเปียกเลยแม่เย็ดมามาเขาถึงบอกว่าอันตรายไงมาหรือเปล่าลงมาเล่นเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้มีพี่กลุ่มนึงอยู่ตรงนี้แต่ว่าเขาไปพอดีตรงนี้ก็เป็นของเราส่วนตัวมากเห็นเขาเล่นไม้อันนั้นอยู่เดี๋ยวลองไปหาอะไรทำกับไม้อันนั้นอันตรายไม่ได้นะอันตรายเหรออ๋อไม่แข็งแรงตรงรอบๆเนี้ยก็มีหินอยู่นิดนึงแต่ว่าตรงกลางมันเป็นแอ่งเล่นได้ได้อยู่ข้างใคร
ใครแพ้เนี่ยใครแพ้ใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวเดินลงมาข้างล่างเลยด้วยยังไงกูเดินอย่างนี้อยู่แล้วเชื่อปกติอ่ะเดี๋ยวมันจับไม้สั้นไม้ยาวเหมือนหาเกมให้เล่นนะเอาดิเอาดิเออถ้าใครโดนได้ได้เอาไม่เอาเอาบ็อกเซอร์เอาเกงในด้วยบ็อกเซอร์มันให้กูเดินได้กูเดินได้ครับเฮ้ยเห็นแรงดีมากหลังเขาตั้งมาดีใจมากเสียใจอ่ะพอแล้วไอ้เหี้ยเหี้ยมึงโล่งไปทั้งสนุกสนานนะดิไม่เอาบ็อกเซอร์เอาเกงในด้วยบ็อกเซอร์มันให้กูก็เดินได้มึงก็เดินได้มึงก็เดินได้ขากลับขากลับเมื่อกี้เราจับไม้ยาวไม้สั้นกัน4คนแล้วลมเขาก็ได้ไม้สั้นสุดครับก็คือต้องแต่งตัวเป็นทาซานเดินกลับลงไปจากน้ำตกใช่แล้วก็ไปทำเสียงแปลกๆต่อหน้าคนเยอะกลับนี่น่ากลัวกว่าขามาต้องเป็นคนล้มครับผมอาจจะเป็นผมก็ได้ต้องเดินระวังลมก็รับบททาซานไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ถึงน้ำตกละว่ามันทำอยู่ด้วยมาแวะโลตัสเอ็กซ์เพรสกันให้ลมซื้อรองเท้าผมก็ได้ไมโลมาอันนึงตอนขามาเห็นว่ามันมีลูกชิ้นตรงนี้น่ากินมากครับก็เดี๋ยวหากินสักไม้สองไม้ผมจำครั้งล่าสุดที่กินลูกชิ้นไม่ได้ครับอันนี้ก็ซื้อมามีขนมจีบด้วยแล้วก็ลูกชิ้นหมูสองไม้เหมือนกับลูกชิ้นมันเป็นแบบอาหารเพาะกายไม่ค่อยดีอ่ะเพราะมันเป็นคาร์บกับแฟตแต่วันนี้ผมก็ชิวๆอร่อยอ่ะอร่อยเดี๋ยวเรารวมตังค์กันแล้วก็กลับไปที่รีสอร์ทอันนี้คือช่วงเวลากินเล่นครับซื้อของมาแบบโคตรเยอะเต็มอ่ะให้เงินมึงไป80กูก็ให้มึงซื้อเหลือไม่ซื้อหมดเหี้ยใช้เงินเป็นจริงๆทีเด็ดอยู่ตรงนี้ไก่ป๊อปวาซาบินี่ทีเด็ดมึงถ่ายทีเด็ดอยู่นี่ฮะปาปิก้าปาปิก้ามันมีให้เลือกหลายรสเขาซื้อเป็นปาปิก้าเป็นซื้อวาซาบิดีจริงมาแล้วพี่เต้เขาปลูกผลไม้ปีศาจไว้ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรครับมันลูกเล็กๆของเนี้ยเขาเรียกตะลิงปิงครับผมมันเป็นผลไม้เปลี่ยนหน้าครับผลไม้ผลปีศาจเนี่ยผลเปลี่ยนหน้ากินแล้วหน้าเปลี่ยนกินแล้วหน้าเปลี่ยนเก็บลองดิไอ้ลมมึงก่อนเนี่ยไปลองดูเยอะๆนะมันเปรี้ยวกินทั้งลูกไปเลยกัดเลยมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวให้ลองมันมีกลืมันไม่ได้เป็นพิษมันไม่ได้เป็นพิษใช่ไหมเป็นผลไม้ให้ลองเนี้ยไม่ลองอ่ะไม่เป็นไรรู้จักมันอยู่กินหมดเลยกินได้ไม่มีเยอะทีเดียวล้างได้ยังอ่ะล้างแล้วล้างแล้วพลังอดทนหมดเหมือนมะยมอ่ะใช่มันจะเหมือนมะเฟืองมะยมผสมกันมาอยู่กันที่รีสอร์ทพี่เต้แล้วตอนนี้เราต้องหาใบไม้แห้งแล้วก็กิ่งไม้แห้งครับเอามาก่อฟืนทำไฟกินหมูกระทะกันใช่ตรงนี้เต็มเลยใบไม้แห้งใบไม้แห้งอันนี้คือหยิบมาเลยเหรอหยิบมาเลยเหรอเนี่ยเต็มเลยได้อยู่ได้ได้โอเคได้นั้นเอาจุดไฟได้ดีอยู่มันเอามันไม่เปียกๆเอาแบบแห้งๆเลยครับอ๋อมันทำได้ถึงมีว่าคนตกเลยเซตอัพก็เป็นอย่างนี้หมูกระทะมีผักน้ำอัดลมน้ำจิ้มมีเนื้อหมูแล้วก็3ชั้นอันนี้ที่เด็ดว่ะอันนี้ที่เด็ดใช่3ชั้นใช่ครับอันนี้ลงตัวสิThank you.
ตื่นมาตีสี่ลมยังเล่นโทรศัพท์อยู่ใช่เหรอทำไมใบมันเล็กจังเอาใหญ่ก็ต้องหัวเราพาดิต้นเลยว้าเอาอีกน้อยยอดก็ได้เหลือจริยาเหลือจริยาต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่วันต่อมาวันนี้ผมตื่นมา7โมงเช้าเช้ากับปกติครับแล้วก็ไปทำอาหารกับเกมกับฟุกได้มา2เมนูเรารู้กันแล้วว่ามันไม่พอเพราะว่าคนเยอะมากอันนี้ก็เป็นหมูผัดน้ำจิ้มสุกี้แล้วก็มีไข่ด้วยประยุกต์กันแล้วก็หมูชิ้นผัดกะเพรามีข้าว1แล้วก็โค้กจากเมื่อวานตอนนี้ทุกคนก็เพิ่งเริ่มจะตื่นกันเดี๋ยวรีบก่อนเพราะเดี๋ยวมันหมดก่อน10:55ก็มาอยู่ที่หน้ารีสอร์ทผมก็ซื้อมาเป็นนมไทยเดนมาร์ก1แล้วก็มีน้ำเปล่าด้วยยืนดูการถ่ายทำอยู่ครับสำหรับเอพิโซดที่3ของรายการเพื่อนผมนะไปเปล่าผมก็คงทำเป็นเอดิตสวยๆมาให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่าไม่อยากพูดอะไรมากเดี๋ยวมันจะมีเสียงรบกวนผมก็ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยครับแล้วก็ดูเขาจัดฉากวางแผนอะไรตาคีช่องแคร์จังหวัดนครสวรรค์พี่ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ยครับก็ตอนนี้ว่าพามาที่วัดช่องแคหรือที่รู้จักกันอีกชื่อนึงคือหลวงพ่อพรมนะครับก็ตรงจุดที่เรายืนอยู่ก็ด้านหลังก็จะเป็นอย่างที่เห็นคือเป็นสุสานไม่ใช่ลิงนี้เป็นลิงแบบรับโทรศัพท์ครับเนี่ยได้วัดที่2คือวัดจันเสนแต่ว่าพิพิธภัณฑ์ปิดเขาจะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์ตอนนี้ก็กำลังตกลงกันอยู่ว่าจะไปโลเคชั่นที่3หรือเปล่าโลเคชั่นต่อไปสวยงามมากพระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสนแล้วก็พาไปอยู่ที่โบสถ์ซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดของวัดมีให้ลอดใต้โบสถ์ด้วยครับเดี๋ยวผมก็จะเดินลอดไปแล้วก็มีงานศิลปะต่างๆเต็มเลยโลเคชั่นที่3ศาลเจ้าพ่อนาคาราชขับมาแป๊บเดียวครับมันอยู่ติดกันเลยทั้ง3โลเคชั่นมันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยศาลก็อยู่ตรงกลางตรงนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูอันนี้ก็เป็นวงตะก้อหรือไม่ก็เป็นรางรถไฟรางธรรมยาแบบใช่แบบเนี้ยเอ๊ะต่อไหมต่อไหมที่บ้านมันเป็นยังมาอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวโบราณจันเสนผมก็สั่งเป็นบะหมี่ต้มยำหมูเดี๋ยวผมก็จะกินจานนี้เข้าไปเดี๋ยวจะจบวิดีโอไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูวิดีโอนี้แล้วก็คอมเมนต์บอกผมด้วยว่าเพื่อนๆชอบวิดีโอไปเที่ยวแบบนี้หรือเปล่าไม่ดูเดี๋ยวไว้เจอกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ